DJ. สวัสดีค่ะพบกันอีกคลิปนะคะกับป้าอ้อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้กับป้าอ้อนด้วยนะคะคลิปนี้ยังไม่ไปไหนนะคะยังเที่ยวแถบโอดาอยู่นะคะจะพามาเที่ยวหลู่ซะดานนะคะหลู่ซะแปลว่าดอกกุหลาบนะคะหรือเราจะพาไปเที่ยวสวนดอกไม้นะคะเป็นประเภทดอกกุหลาบหรืออะไรประมาณนี้นะคะสวนสไตล์ของนอร์เวย์นะคะเพียงเริ่มฤดูร้อนเท่านั้นนะคะดอกไม้ออกดอกบ้างไม่ออกดอกบ้างติดตามไปชมกับป้าอ้อนเรื่อยๆเลยค่ะมีการขายตั๋วด้วยนะคะต่อหัวคนละ120คนนะคะได้ชมสัตว์ได้ชมแกะนะคะวิวบรรยากาศสุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆ เราต่างซื้อตั๋วกันนะคะเงินนี้ก็เป็นเงินที่เข้าบำรุงสวนค่ะเราจะเห็นว่ามีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆเลยทั้งนั้นนะคะชมฟาร์มงามไปเรื่อยๆก่อนนะคะดอกไม้นี้หอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆหอมแล้วหอมอีกค่ะเพื่อนแป้งทางฝ่ามือก็คือแป้งกุหลาบนะคะลักษณะการปลูกเป็นแป้งสวยงามค่ะแต่ยังไม่ออกดอกนะคะเพิ่งจะเริ่มออกใบเองนะคะสดานนะคะคือแปลงกุหลาบหรือสวนดอกไม้สไตล์นอร์เวย์ค่ะไม่รู้ว่าดอกอะไรนะคะสวยมากค่ะนี่อาจจะเป็นต้นคูนนะคะต้นคูนเมืองนอกนะคะจะเห็นว่าผู้คนก็จะเดินเข้ามาเที่ยวเรื่อยๆค่ะก็เป็นพิพิธภัณฑ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นแป้งผักค่ะแล้วก็มีร้านอาหารที่ขายขนมขายเครื่องดื่มนะคะขายอาหารก็ใครสะดวกก็เข้าทานได้ค่ะภายในร้านจัดตกแต่งสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆมีดอกไม้อยู่ข้างในด้วยค่ะอ
ี้เขาก็จะเขียนประวัติความเป็นมาของเขานะคะในสถานที่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะร้านอาหารน่านั่งภายนอกก็มีแปลงผักสวยงามค่ะหลุมสดานนี้นะคะอยู่ไม่ไกลจากโอดด้านนะคะก็อยู่ในเขตรอบๆ A134 นะคะหรือถนนสายยุโรป A134 นะคะขับขึ้นทางบาร์เกนแล้วก็เลี้ยวเข้ามาเที่ยวเรื่อยๆเลยนะคะอยู่ระหว่างกลางประเทศค่ะฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกนะคะลองขับเข้ามาเข้าชมรับชมในสวนนะคะชมสวนดอกไม้สวยๆงามๆนะคะเดี๋ยวป้าอ้อนเล่นซ่อนแอบหน่อยนะคะอ้าวไม่ใช่ละต้องไปอีกฝั่งนึงแอนจ้าเอ๊I'm on my way.
หลังจากที่เราได้ชมแล้วก็พักผ่อนเพียงพอแล้วนะคะเราก็ไปต่อกันนะคะเราไปหาที่พักกันต่อค่ะเราก็ขับรถไปเรื่อยๆนะคะไม่ไกลจากหรูสดานนะคะเพราะว่าที่พักหรือแคมปิ้งที่จอดรถแต่ละที่นะคะเราไม่ได้กำหนดแล้วก็เราไม่ได้รู้ล่วงหน้าเลยนะคะว่าเราจะไปจอดที่ใดนะคะเมื่อเราพบที่สวยๆหรือที่พึงพอใจแล้วนะคะเราก็จอดพักค่ะอย่างสถานที่นี้นะคะที่จอดพักอยู่ใกล้ทะเลนะคะแล้วก็ไม่แพงนะคะป้าอ้อนก็เลยจอดพักนอนในที่ตรงนี้นะคะขอบคุณสำหรับที่พักสวยๆนะคะแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะยังไงก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามไว้พบกันคลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ